หลายคนนะครับมักจะถามผมว่า2พี่น้องไปไหนนะครับทำไมไม่อัปเดตน้องมันเลยมาจะเป็นสัปดาห์แล้ววันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเจ้าน้องริวกับน้องปายนะครับก็จะเรียกได้ว่าวันนี้มันก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวที่ไม่ดีทำไมเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบอะไรมีแต่ปัญหาก็ไม่รู้นะครับคือแน่นอนว่าตอนนี้นะครับน้องหลังจากที่ผมบอกนะครับน้องกำลังเรียนหนังสืออยู่คุณเก่งครับแล้วก็คุณเก่งคือตอนนี้ผมก็ต้องเรียกไอ้เก่งมานะครับคือเพราะว่าไอ้เก่งอยู่ในเหตุการณ์นะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพูดเองเพราะมันน่าจะไม่มาแล้วนะครับก็คือไอ้น้องสองคนนี้เนี่ยที่คลิปที่แล้วที่เราบอกไปก็คือน้องไม่ได้บัตรประชาชนมาแล้วก็กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็เลยมีปัญหากับทางบ้านนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมอัพคลิปไปแล้วมีแบบมีใครอ่ะแบบที่รู้จักกับน้องมันอ่ะที่อยู่จังหวัดสุรินทร์อ่ะคือแจ้งครอบครัวน้องนะครับว่าน้องเนี่ยมาอยู่ตรงนี้คราวเนี้ยผมก็เลยซวยนะครับก็เลยซวยแบบอ้าวนี่มาแอบอยู่กับ1412เหรอแอบมาอยู่กับพิษหรอมาอยู่กับ KDC เหรอก็เลยแบบมีปัญหาเข้ากลัวน้องใช่ไหมเพื่อนใช่ๆก็เลยแบบว่าไม่ได้ยึดทำไมเว้ยไม่รู้จะเอามือโอเคเนี่ยกูพูดอะไรก็คือครอบครัวน้องนะครับก็แบบว่าเรียกตัวแบบว่าจะให้กลับนะเขาจะให้กลับบ้านซึ่งไม่งั้นเนี่ยถ้าเราแบบไม่ให้น้องกลับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนแบบว่าแน่นอนว่าผมก็ต้องสนับสนุนนะครับสนับสนุนให้น้องกลับบ้านนะครับซึ่งถามว่าผมหางานหาที่อยู่หาอะไรให้น้องเรียบร้อยแล้วและล่าสุดนะครับคือพวกเราคิดแพงกันว่าไงเพื่อนกำลังจะอะไรจะทำช่องให้คือผมคิดการใหญ่เอ้ยเห็นผมปล่อยคลิปไปเนี่ยแล้วแบบสาวๆชอบสาวๆชอบโอ้ชอบคือเอ้ยถ้านั่งกินเราก็นั่งคิดกันใช่ไหมเพื่อนว่าถ้าเราสร้างช่องให้น้องมันเนี่ยมันน่าจะเกิดใช่ๆแล้วตอนนี้ผมอ่ะเตรียมสร้างช่องให้น้องแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือน้องก็จะกลับกัน nope.แต่ก็เข้าใจว่าผู้ใหญ่เขาก็แบบอยากให้ลูกเขาได้เรียนได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาเป็นห่วงด้วยแหละใช่แต่จริงๆก็คือถ้าเกิดเอาจริงๆเรียนนี่ก็ได้นะใช่เพราะว่าที่นี่ก็เรียนได้ทุกที่ก็มีที่เรียนก็จริงๆอยากให้ไปคุยนะถ้าแบบน้องก็อยากอยู่แหละในเอาตามความรู้สึกอะถ้าจากสีหน้าการพูดอะไรเงี้ยก็เศร้าเลยเดี๋ยวเราไปดูน้องกันเลยว่าน้องจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับตอนกลับบ้านตอนนี้มันกำลังเก็บของกันอยู่แล้วก็สิ่งที่ซวยมากกว่านี้ก็คือพวกผมนะครับได้ทำการร่วมโมฟกันนะครับใช่ไหมเพื่อนจัดคอมเนี่ยไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูคือผมจัดคอมให้น้องมัน2เครื่องแต่ก็อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็ตัดต่อพอได้พื้นฐานได้ก็คือเราก็ไม่ได้อยากจะแบบมาถึงก็ทุ่มให้น้องมันสุดๆนะครับเพราะว่ากลัวว่ากลัวว่าอะไรวะเพื่อนกลัวว่าจะเปลืองตังกลัวจะเปลืองตังโอเคเดี๋ยวเราไปหาน้องกันเลยนะครับว่าความรู้สึกของน้องที่จะกลับบ้านในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงครับ Let's go อ้าวมานั่งมุมเลยเนี่ยเอาแอบฟังพวกพี่อ่ะมาอันนี้คือเตรียมตัวเก็บของใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นที่ที่ผมให้น้องเขาอยู่ก่อนครับเป็นไงมืดไหมเดี๋ยวดูดิโอ้นี่ครับตอนแรกก็ว่าจะทำคลิปเซอร์ไพรส์น้องไงครับแบบแต่ก็น้องมันรู้แล้วนะครับซึ่งไอ้เก่งมันปากโป้งนะครับใช่ ให้มันใช้เถอะอันนี้สเปคอะไรเพื่อนที่มึงรวมจัดมาคือต้องบอกไอ้เก่งมันเก่งเรื่องคอมนะครับมันก็เลยจัดคอย570คอย570ทำไมต้องเจน10มันดีกว่าไงเจนล่าสุดด้วยเจ็บก็แต่ผมไม่เข้าใจทำไมคุณไม่แบบซื้อแป้นเกมมิ่งเกียร์ให้น้องมาเลยครับมีแป้นพิมพ์กับเมาส์เลยผมใช้ไม่ถนัดนี่ไงแป้นลาเซอร์กับเมาส์โลจิเทคไงผมใช้ไม่ถนัดแป้นมันใหญ่เมาส์มันใหญ่ไปโอเคแล้วทำไมไม่เก็บของเก็บของกลับกี่โมงเดี๋ยวเก็บของเสร็จก่อนครับเก็บของเสร็จคอมยังเปิดโอเคนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าที่นอนของน้องนะครับก็คือผมเลือกที่นอน2ชั้นให้น้องเอาจริงๆไม่ได้เลือกหรอกมันเป็นของเก่าของทีมงานเก่านะครับที่อยู่แล้วน้องไอ้ทีมงานเขาออกไปก็เลยเอาได้มา2ชั้นนอนได้นะครับแล้วก็พื้นฐานไม่มีอะไรมากมีตู้ก็ตู้เก่าง่ายคือแทบไม่มีอะไรใหม่เลยครับนอกจากคอมใหม่ให้น้องมามีคอมแพงอยู่นะเห็นไหมล่ะดำๆอ่ะเฮ้ยแม็กมีแม็กเอาแล้วเราเอาแม็กมาได้ไงเนี่ยก็อยู่ข้างนอกอ่ะพี่แอนบอกให้เอามาทำงานก่อนครับตอนแรกอ๋อแอนให้เอามาทำงานใช่โอเคก็วันนี้กลับดึกห้องไม่มีอะไรมากเชสแม่งมีนี่ด้วยสกูตเตอร์สเกตสกูตเตอร์เอาสเกตอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเล่นดีกว่าสเกตอันนี้เราซื้อมาที่ไหนเนี่ยพี่โลกพี่เม็ดมีขาดเลยวะสั่งมาครับพี่สั่งมาใช่ครับของดีซะด้วยนะเนี่ยเล่นเป็นอ่ะเล่นเป็นอ่ะไหนโชว์ดิโชว์ดิโชว์ดิโชว์สักท่อนดิแผลยังไม่หายเลยเออสักท่อนเทนเจ็บจริงกูก็เป็นคนสอนน้องกันเองไงเจ็บ
โอ้สอนน้องเองมันเก่งสอนน้องนะฮะนะให้คนสอนเล่นด้วยให้คนสอนเนี่ยเล่นให้ดูก่อนเลยพี่จะถามพวกเองว่าหลังจากที่พวกเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านพี่แล้วพวกเองฟีลลิ่งยังไงรู้สึกยังไงอยู่ได้กี่วันแล้ววะโอ้เป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์แล้วเหรอไวนะมาเร็วโคตรเร็วเลยเฮ้ยจริงเหรอแต่พี่ไม่อยากจะถามปัญหาเรื่องส่วนตัวของเราแบบว่ากลับทำไมอะไรอย่างนี้ก็พี่ก็เข้าใจแหละแต่ก็แค่อยากจะรู้ว่าอยู่ตรงนี้เป็นไงบ้างเอาจริงพี่ดูแลดีไหมเดี๋ยวเองไปบอกพ่อแม่พี่ว่าไอ้พ่อแม่เองอะว่าเอ้ยพี่ลินแม่งเอาเปรียบมาแม่งไม่จ่ายตังค์หนูอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเองบอกตรงนี้ปั๊บเนี่ยเรามีหลักฐานไงเรามีหลักฐานพี่เก่งบังคับกลับบ้านโอ้ยเดี๋ยวกูก็โดนด่าหรอกเอาเดี๋ยวโดนด่าออกมันเกี่ยวมึงดูดิว่ามันเศร้าแค่ไหนเพื่อนมึงดูท้องฟ้ายังร้องไห้ให้แกตาจากไปของพวกเราฝนมันตกจากไปของพวกเราใช่นี่มึงก็สอนเอาเพื่ออัดชื่ออยู่เอาไม่เดี๋ยวเพิ่งแทรกพูดไปกูว่าอะไรที่ครั้งแรกมันจะดูเลียวกันแล้วพอเข้าไปสองคนเฟกเลยเฟกก็ได้เพื่อนมันดูท้องฟ้าพวกเอไม่ได้บอกพี่เลยกลับไปกินทุ่มรอขนของเสร็จแล้วก็ไปกลับเลยเหรอกลับสองทุ่มตอนนี้มันหกโมงเย็นแล้วพี่ยังไม่เห็นพวกเอดึงโคดึงคอมกันเลยสุรินทร์เองกี่โลสุรินทร์อะไรพี่สระบุรีมึงไม่ไปด้วยอ้าวไอ้เหี้ยกูบอกคนดูว่าสุรินทร์นะเออไม่เป็นไรถือว่าฮาๆกันไปจกๆเหี้ยน้องแบบวันแรกก็สระแก้ววัน2มาก็สระบุรีแล้วก็สุรินทร์ต่อแล้วคนดูไอ้เหี้ยจังหวัดไหนเนี่ยสรุปมึงอยู่จังหวัดเดียวใครครับก็หลังจากที่ปัญญาอ่อนและไร้สาระกันมานานนะครับคือจริงๆแล้วเอาแบบสาระเลยนะวันนี้นะครับพวกน้องมันจะต้องกลับบ้านกันครับแต่ก็แน่นอนว่าพวกผมเนี่ยก็ได้ทําการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วว่าเอ้ยกลับทําไมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเหตุผลส่วนตัวซึ่งไม่สามารถเราพูดกันได้เนาะว่ามันอะไรยังไงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือน้องมันก็น่ารักนะครับไม่ได้มีการแบบลักเล็กขโมยน้อยไม่มีอะไรแบบว่าไม่ให้เกียรติก็คือดีทุกอย่างรู้ได้ไงทำไมวะมีอะไรพูดเล่นหนึ่งเอาเดี๋ยวนี้บอกกูได้จะได้เคลียร์กันเลยอันนี้จริงจังมึงจริงจังหน่อยดิเพื่อนกูพูดเล่นไม่มีอะไรก็คือน้องมันก็ไม่ได้อะไรกับมึงใช่ก็คือเอาง่ายคือสำหรับผมว่าน้องมันไม่ได้กับผมนะแต่ผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับแต่ก็มึงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องมีปัญหาเฮ้ยเอาจริงๆแล้วไอ้เรื่องที่น้องมันบิดเงินมึงค่าข้าว20 บาทโอ้สองเท่าเองหรือมันบิดนะมันบิดผมอ๋อไอ้เนี่ยไอ้เองมันไม่ได้บิดน้องหรอไม่ได้บิดมันยืมตังค์กูบิดไม่ยืมกี่บาทกี่บาท40 บาทครับอุ้ยอุ้ยบาทเลี้ยงไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเลี้ยงไม่ได้นะ55 บาทครับคือจริงๆแล้วนะครับเรากำลังคิดแผนกันว่าเดี๋ยวเราจะให้น้องไปเคลียร์ทางบ้านก่อนอาจจะไม่รู้ว่าจะไปแล้วจะได้มาไหมก็คืออะไรว่าจะไปจะได้มาไหมจะมาจะได้ไปไหมเอ๊ะจะไปจะได้มาไหมเออแล้วก็ถ้าเกิดไปเคลียร์ตรงนั้นเรียบร้อยน้องอาจจะกลับมาทำช่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยว EP หน้าถ้าเกิดนะน้องมันมาเราจะทำการโปรโมทช่องให้น้องมันเพราะว่าถ้าเกิดเราโปรโมทไปตอนนี้เนี่ยแล้วไปตรงนั้นมันเกิดแบบขัดคือต้องบอกเลยว่าน้องก็ติดเรียนตรงนั้นเราไม่รู้ว่าผมพูดตรงๆเลยน้องมันติดเรียนตรงนั้นเราจะทำเรื่องโยงเรื่องย้ายอะไรมันยากต้องไปเคลียร์ก่อนถ้าเคลียร์ได้แล้วกลับมานี่ผมก็อาจจะทำการเริ่มสร้างช่องให้น้องแบบจริงจังนะครับอาจจะต้องพาน้องไปสมัครเรียนที่นี่ก่อนเพราะถ้าน้องอยู่จังหวัดอะไรนะสระบุรีกลับมานี่ก็เราก็ต้องพาน้องไปเรียนที่พิษณุโลกแทนคือพาไปสมัครนะครับไอ้นี่มันนั่งยิ้มโดนอะไรมาเนี่ยคือพี่เก่งไงให้ของเดี๋ยวพี่ถามพวกเองเลยว่าโอกาสที่พวกเองอ่ะจะกลับมาอยู่ที่เนี่ยมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์70-30%หมายถึง 70% นี่กลับมานี่แน่นอนไม่มาฝ่าเก่งมันไม่อยากมาหรือเปล่าไงไม่อยากมาแล้วเราทำได้กันนะยอเอางี้เพื่อนเดี๋ยวเราจะมีคำถามก่อนที่น้องจะกลับบ้านกันเดี๋ยวผมให้คุณเก่งถามคำถามแรกก่อนเลยเอาคำถามนะเพราะว่าเอาแบบว่าคำถามนี้พวกเองต้องตอบความจริงนะถ้าโกหกคือมึงสาบเลยจะไงสาบแช่งแช่งว่าโดนรถคว่ำรถคว่ำไปหมดเลยสองคนคนรอดถ้ากลับคือรถคว่ำแต่คนอื่นรอดนะถามมาตั้งแต่มาอยู่นี่เลยอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะปลาอาทิตย์กว่าโอ้ยเจ๋งว่ะ
กล้องนี่เนี่ยมีการคำถามแรกก็คือจะถามน้องว่าตั้งแต่มาอยู่เนี่ยอาทิตย์หนึ่งน้องมันเคยเรียกว่าช่วยตัวเองหรือเปล่าเคยชักว่าหรือเปล่าเคยอยู่เดี๋ยวนี้เคยชักว่าไหมครับเคยครับกี่ครั้งกี่ครั้งเอาต้องตอบว่าเคยหรือไม่เคยจริงต้องตอบว่าเคยหรือไม่เคยแล้วแต่เอาของจริงไม่เคยครับเอาของจริงดิอ้าวก็ไม่เคยไงเออใช่หรือเปล่าไอ้เหี้ยเห็นเข้าห้องน้ำที่กูจะเข้าไปขี้เนี่ยโอ้โหนานกูเดินเข้าไปกูอีกลื่นเหี้ยอะไรลื่นมากครับลื่นของตัวเองหรือเปล่าลื่นของตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คก่อนลื่นไอ้เหี้ยใครต่อของกูนี่ว่าต้องถามพี่ลินเนี่ยเพราะวันนั้นก็นั่งดูกับพี่ลินเนี่ยอยู่ด้วยอะไรวะกูเข้าไปกูก็เห็นไอ้เหี้ยอะไรแบบน้ำเมือกอะไรเมื่อวานเอาจริงกูเคยเข้าตามหลังมึงพูดที่น้ำเมือกใครวะเขาเป็นหวัดปะเนี่ยอันนั้นริวครับริวครับริวอะผมนะแค่ดูอย่างเดียวไม่เคยสายตาอย่างนี้เอาไว้ผมมีทิกนะครับการจับโกหกครับอย่างนี้คือโกหกครับพูดจาอันนี้น้องก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับแล้วก็บอกกับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็คือก็อยากให้อยู่ไอ้เหี้ยกูทำมาให้ซะขนาดนี้เลยแล้วก็เปลืองนะแล้วก็อีกอย่างคือผมอ่ะจะเป็นมีเซนส์ใช่ไหมเพื่อนเราจะมีเซนส์การเห็นแววคือบางคนอ่ะเราปั้นมาหลายคนก็ไม่ดังเพราะใช่ว่าทุกคนเราปั้นเราจะต้องดังนะใช่แต่บางคนคือถ้าเกิดว่ามันมีพรสวรรค์เราปั้นยังไงก็เกิดใช่ใช่ไม่ต้องให้แบบว่าใครมาปั้นแบบบูมหนักๆอ่ะครับคือมันสอบแววนะครับสอบแววไอ้น้องสองคนก็คือสอบแววสังเกตนะว่าน้องมันมาอยู่อ่ะคือมันเริ่มมีการแบบคือพูดหยอกล้อเก่งก็เห็นใช่ไหมคืออายคือเล่นเป็นแบบไม่อายไม่ขี้เขินหลายคนที่มาเอ้ยน้องไม่อยากทำคลิปผมก็น้องคนอื่นผมหมายถึงคนอื่นก่อนนะเมื่อปีที่แล้วลองเอนเตอร์เทนนี้ให้เปิดคลิปเปิดอะไรก็ไม่กล้าให้ทำอะไรก็ไม่กล้าจริงไอ้น้องสองคนเนี้ยมันกล้ามากแต่คือตอนนี้ก็อย่างว่ามันยังไม่ชินแต่อนาคตให้ไปจีบสาวแม่ถ้าแบบว่าถ้าน้องมันได้กลับมาจริงอนาคตผมก็อาจจะมีแผนให้น้องมันได้ทำคอนเทนต์แบบเกี่ยวกับจีบสาวมหาลัยแล้วก็อาจจะแบบคือต้องลองโจ๊กแน่ถ้าน้องกลับมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้กลับมาก็ไม่เป็นไรนะครับพี่จะถามก็ยังว่าอยู่นี่ได้อะไรกันบ้างเอาแบบตรงๆงดแบบปั่นก็ต้องขอบคุณพี่กลินนะครับที่ช่วยผมแบบสอนตัดต่ออะไรพวกนี้ครับแล้วก็ด้านทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ผมไม่รู้ที่พี่ช่วยสอนโอเคก็คือได้เรื่องการตัดต่อครับการใช้คอมการทำ YouTube ต่างๆโอเคแล้วเรียวอ่ะได้อะไรบ้างรู้อยู่นี่ผมสนุกดีอ่ะสนุกดีสนุกดีผมหางานมาตั้งแต่ที่ไม่มีใครรับมีพี่รับโอเคก็ประมาณนี้เอาจริงๆอ่ะที่พี่บอกว่าพี่จะสร้างช่องให้แล้วเวลาพ่อเองไปอ่ะก็คือไม่ใช่ว่าพี่จะไม่ให้ช่องนะเอาจริงพี่ให้พี่แค่หยอกพ่อเองเล่นแต่หลังจากนี้ถ้าพ่อเองไม่ได้มาพ่อเองก็ต้องไปสานต่อกับชื่อเสียงที่พวกเองได้กันไปเอาไปพัฒนาทำนู่นทำนี่ต่อยอดกันเอาเองโอเคคุณเทดิซี่ครับช่องน้องชื่ออะไรบ้างครับช่องน้องชื่อว่าสองพี่น้องคือถามแล้วน้องมันมาให้ผมตั้งให้ชื่อช่องไงสัตว์ชื่อช่องไงสองพี่น้องไม่รู้จะตั้งอะไรน้องก็ให้คนดูเลือกไหมล่ะให้คนดูคิดไหมล่ะหรือจะคิดเองดีกว่าอันนี้ดีกว่าตอนเนี้ยลิงก์ช่องน้องอ่ะอยู่ด้านล่างคลิปใต้คอมเมนต์ชื่อช่องสองพี่น้องแต่ถ้าใครมีชื่อช่องที่ดีกว่านี้ก็สร้างมาให้พวกเองก็ไปสานต่อแต่ถ้าเกิดพวกเองจะกลับมาเดี๋ยวพี่ก็จะส่งเสริมช่วยพวกเองผลักดันอีกทีครับอ่ะอันนี้ทางนั้นก็ไปเคลียร์เรื่องทางบ้านนะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าน้องก็จะไปเคลียร์เรื่องทางบ้านไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าครับก็เป็นการจากราไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่อันนี้ไม่ได้มีการมาอําน้องเนาะเราไม่ได้อําน้องเราไม่ได้อําคนดูนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวกันนะครับดีใจก็ทำไปทำท่ากันดีกันนะแบบดีใจที่มึงเสียใจกลับจริงไหมเนี่ยเสียใจครับพี่เสียใจโอเคแล้วเดี๋ยวคอมเดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะครับผมก็เดี๋ยวคอมผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยส่งไปให้น้องคืนนะครับโอเคไปสวัสดีช่วงนี้เพื่อนเราต้องไปแล้วเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เก่งยิ้มพี่เก่งยิ้มพี่ร้องพี่เก่งยิ้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาโชคดีโชคดีไปเลยสัตว์ไปเลยพาระชิบหายอะไรไม่เป็นไรผมลืมโทรศัพท์แป๊บนึงโอเคครับก็คลิปนี้ก็เป็นการลาจากกันนะครับก็แหมเพื่อนผมก็อยากกลับเลยให้พี่เร็วๆดีไปแล้ว
เดินทางกับใครมายังไงมาไม่มาไงก็บอกพี่เด้อถึงแล้วก็บอกด้วยละกันไปเลยได้บินแน่เฮ้ยเศร้าเพื่อนเศร้าเฮ้ยโอ้ยไม่มีอะไรเศร้าอ่ะไอ้สกูเศร้าชิบหายเศร้าโอ้ตัวพลับไปแล้วมาเลยมาเลยคนนี้นี่โชคดีโชคดีอ้าวไปทาดิเดไปแล้วพี่ขับรถดิเดฟุ๊บไปแล้วพี่ไปดีเด้อไปดีเด้อไปดีเด้อไม่ไม่ไปดีละเออพี่ไปเถอะบายก็เป็นการจากลากันนะครับวันนี้ก็เป็นอาจจะไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่านะคนเก่งโอเคครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศครับก็วันนี้ก็ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายไอ้เหี้ยเศร้า